คะต้องบอกว่าล่าสุดค่ะเรื่องนี้ทำเอาฮือฮาไม่น้อยนะคะเพราะว่าน้องเวฟเนี่ยประกาศว่าไม่โสดแล้วค่ะเปิดตัวแฟนสาวโอ้โหเรียกว่ารุ่นใหญ่นะคะเป็นแฟนคนใหม่หลังจากที่มีการเลิกกับพี่พรคู่รักต่างวัยค่ะถือว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหล่าบรรดาชาวโซเชียลให้ความสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับคู่รักต่างวัยที่ต้องบอกว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆโดยทั้งคู่ค่ะแจ้งเกิดมาจากการที่ใช้ TikTok นะคะสำหรับน้องเวฟแล้วก็พี่พรค่ะซึ่งคู่รักคู่นี้เนี่ยถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเนื่องจากว่ามีอายุห่างกันมากถึง40ปีแล้วในเวลาต่อมาค่ะก็พากันช็อกนะคะเพราะว่าเสียดายที่พี่พรแล้วก็น้องเวฟเนี่ยต้องมีการแยกย้ายกันออกไปค่ะเพราะน้องเวฟเนี่ยออกมาประกาศบอกว่าเลิกกันแล้วนะคะล่าสุดค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องเวฟมีการออกมาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอเปิดโฉมหน้าแฟนใหม่ค่ะพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าอีก19วันก็จะได้เจอกันแล้วน้องเวฟเองครับแน่นอนเพราะว่าหลายคนก็แบบฮะเพิ่งเลิกกันไปเองไม่ใช่หรอท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถามนะคะว่าแฟนใหม่หรอคะและพี่พรล่ะขอโทษที่ถามนะเพราะว่าตกข่าวจริงๆอ่ะไม่รู้อะไรเลยหลังจากนั้นค่ะน้องเวฟเองเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับนะคะบอกว่าใช่งับเลิกกันมา7เดือนแล้วครับในขณะที่ชาวเน็ตคนอื่นๆนะคะก็เหมือนเข้ามาสอบถามบอกว่ายินดีกับพี่พรด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็อยากให้พี่พรเนี่ยมีชีวิตใหม่ที่ดีกับรักใหม่เล่นรุ่นนี้เลยเหรอน้องเวฟขณะที่หลายคนค่ะเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะแน่นอนว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเกือบจะทะลุ1 ล้านวิวแล้วอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ